เก็บตกปาร์ตี้ฉลองงานแต่งรถเมย์คนึงนิดทีมงานเก๋บรรยากาศดีที่เขาใหญ่หลังจากที่เจ้าสาวคนสวยรถเมย์คนึงนิดควงเจ้าบ่าวบอลสุเมธเข้าพิธีมั่นกันไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพร้อมกับคำมั่นสัญญารักสุดหวานของเจ้าบ่าวที่ประกาศในงานท่ามกลางญาติและเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่ไปแล้วนั้นในค่ำคืนที่ผ่านมา19ธันวาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่คู่ของรถเมย์กับเจ้าบ่าวได้จูงมือกันไปจัดงานฉลองมงคลสมรสกันที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆและคนที่รักที่มาร่วมฉลองวันแห่งความสุขให้ทั้งคู่และรูปภาพความสุขที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูมทันตีบัสเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้ฉลองแต่งงานที่น่ารักและอบอุ่นมากเจ้าสาวเจ้าบ่าวสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆบรรยากาศงานดูชิลๆและแขกในงานทุกคนที่ต้องถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆที่มีรถเมย์สาย25มาจอดอยู่ในงานจริงๆเรียกว่าทีมงานเข้ากับชื่อเจ้าสาวมากน่ารักและอบอุ่นจริงๆปาร์ตี้งานแต่งของรถเมย์คนึงนิดรถเมย์คนึงนิดน้ำตารื้นเจ้าบ่าวบอลสุเมธคุกเข่ามอบคำมั่นสัญญาซึ้งกินใจฤกษ์งามยามดีรถเมย์คนึงนิดพวงหวานใจบอลสุเมธเข้าพิธีมั่นสุดหวานเปยแทบวิ่งไม่คิดชีวิตหลังได้ยินเสียงลูกร้องลั่นเพราะประตูห้องน้ำล็อกออกไม่ได้ขวัญเอ่ยขวัญมาเปยปานวาดเล่านาทีระทึกน้องปาลินล็อกประตูขังตัวเองไว้ในห้องน้ำคนเดียวหัวอกคนเป็นแม่ได้ยินลูกร้องลั่นแทบวิ่งไม่คิดชีวิตถึงกับต้องเรียกขวัญเอ่ยขวัญมากันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินหลังจากที่เกิดเหตุระทึกขึ้นขณะที่สาวเจ้าได้แพ็คกระเป๋าควงสามีป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินและลูกชายลูกสาวน้องโปรดน้องปาลินไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตโดยเหตุเกิดจากที่ลูกสาวคนเล็กน้องปาลินวิ่งไปเข้าห้องน้ำล็อกประตูขังตัวเองไว้คนเดียวไม่สามารถออกมาได้จึงได้ร้องไห้เรียกแม่เสียงดังลั่นทำเอาตกออกตกใจกันทั้งบ้านทางด้านผู้เป็นแม่พอได้ยินเสียงลูกสาวก็วิ่งวุ่นลุยหินล้อต้นไม้เพื่อไปช่วยลูกอย่างไวซึ่งงานนี้เป้ยปานวาดก็ได้เล่านาทีระทึกดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับตบท้ายด้วยความฮาของน้องปาลินที่หาความกลัวความเข็ดไม่มีว่าเอ็นดูหนูมากกกตอนอยู่ภูเก็ตวิ่งเข้าห้องน้ำปิดประตูล็อกตัวเองให้ห้องน้ำคนเดียวประตูเปิดไม่ออกเท่านั้นแหละร้องจักกกแม่จ๋าแขกจ๋าอยู่นานเสียงร้องนั้นดังและดูทรมานจนทำเอาคนทั้งบ้านตกใจทำอะไรไม่ถูกกันไปหมดในส่วนของแม่นั้นวิ่งล้อต้นไม้ลุยหินเท้าเปล่าแทบจะปีนกำแพงบ้านไม่ทันพอเปิดประตูได้ปุ๊บนางวิ่งโผล่เข้ามากอดเลยทันทีเขาขวัญเอ่ยขวัญมานะคะลูกไอ้เราก็หวังใจว่านางจะเข็ดและกลัวแล้วถัดไปจากนั้นไม่ถึง40นาทีนางก็ทำอีกแต่คราวนี้มีคนอยู่ในห้องด้วยอะไรคือเข็ดอะไรคือกลัวแล้วไอ้ที่ร้องเสียงดังเมื่อกี้คืออะไรมาถึงตอนนี้เราเองสินะที่ต้องบอกตัวเองเบาๆว่าขวัญเอ่ยขวัญมานะเป้อเยยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราณปาลินติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม คือฮาปราโมทอดีตพระเอกดังเปลือยความสัมพันธ์แอนดริวมีคลิปล้วงลึกเรื่องลับปราโมทแสงสอนเคลียร์ปมติดแตกจนโดนผู้จัดคนดังเฉ่งเผยสัมพันธ์คลุมเครือกับเพื่อนสนิทแอนดริวโกรกสันลั่นรักได้ทุกเพศจริงหรือไม่ยังไงกัน
ประโมทแสงสอนอดีตนักแสดงดังยุค90ที่วันนี้จะมาเผยชีวิต30ปีในวงการผ่านทางรายการคุยแซบโชว์พร้อมเผยความรักสุดช้ำและรสนิยมความรักแบบไม่จำกัดเพศอยู่วงการบันเทิงมา30ปีแล้วใช่ไหมประโมทเข้าวงการตั้งแต่16ปีนี้46เข้ามาในวงการเพราะว่ามีคนชวนไปเทสโฆษณาเพื่อนแฟนหนังสือเธอกับฉันเขาชวนผมไปขอสปอนเซอร์กีฬาสีเสร็จแล้วเขาเจอผมแล้วให้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเขาก็ไปเสนอให้กับโฆษณาบริษัทเอเจนซี่เรื่องที่ทำให้พี่เขาดังเป็นพลุแตกคือกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ประโมทเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเข้าวงการด้วยโฆษณาเสร็จแล้วไปเทสหนังก็ได้เลยความดังสมัยก่อนมันเป็นยังไงประโมทภาพยนตร์กลิ้งไว้ก่อนเมื่อก่อนจะมีรอบสื่อมวลชนตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ใส่ชุดนักเรียนไปแต่ว่าจะมีแฟนเข้ามารุมเราก็ทำตัวไม่ถูกก็ชักสีหน้าไม่พอใจออกไปเพราะว่ารุมจนผมรู้สึกว่าใครก็ได้ช่วยกูหน่อยเราแจ้งเกิดตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นมันอาจจะรับความดังมากไม่ได้ปรับตัวไม่ถูกประโมทมันเป็นครั้งแรกด้วยเพิ่งเลิกเรียนมาเจอตอนนั้นเราไม่รู้ว่าความดังมันคืออะไรไม่รู้เรื่องมาเล่นละครกับอาไก่วรายุทธเกิดอะไรขึ้นทำไมไปทะเลาะ กับอาไก่ประโมทคือพี่ไก่เป็นผู้จัดคนแรกที่ชวนผมไปแสดงเป็นพระเอกละครช่วงนั้นมันเป็นการจัดการที่ไม่ดีมากกับตัวเพราะช่วงนั้นงานมันเยอะมากถ่ายแบบ24ชั่วโมงแล้วมาถ่ายงานของพี่ไก่เสร็จแล้วผมตื่นสายไปกองสายมันเหนื่อยเขานัด10โมงไปบ่าย3แล้วผู้ใหญ่ทุกคนก็รอแต่ตอนนั้นไม่ได้เกิดจากการเกเรอะไรแต่เกิดจากการทำงานมันน็อกไม่มีคนดูแลเราจริงๆตอนนั้นมีแต่คนรับคิวให้อย่างเดียวแล้วตอนนั้นเกิดเรื่องราวยังไงไปถึงบ่าย3ฟ้าผ่าเลยไหมประโมทมีก็มารอเป็นตระบับผมถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นพอถ่ายเสร็จพี่ไก่ก็เรียกไปอบรมก็น้ำตาไหลกันไปแต่ก็บอกเหตุผลเขาไปเขาก็ตักเตือนบอกถ้าไม่ไหวก็ต้องโทรบอกแล้วที่ได้ข่าวว่าวีนจนนักข่าววงแตกประโมทคือมันเกิดจากความเหนื่อยตอนนั้นมีโอกาสได้เป็นนักร้องด้วยเพิ่งร้องเสร็จแล้วเพิ่งลงมาเจอเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วทำไมต้องสัมภาษณ์เขาถามประเด็นอะไรประโมทวันนั้นน่าจะเป็นความเหนื่อยล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับคำถามพอปรับตัวได้คุณก็กลับมาดังกับโลกทั้งใบประโมทใช่แล้วทางบริษัทก็มีคนช่วยดูแลเรามากขึ้นชีวิตก็เป็นระเบียบมากขึ้นสมัยก่อนมีคนมาเสนอไม่ใช่แค่ผู้หญิงมีผู้ชายด้วยประโมทมันก็จะมีข่าวถ้าสมัยนี้ก็เป็นคู่จิ้นสมัยก่อนเขาก็จะลงว่าจิ้นกับแอนดริวกรกสันคือเราสนิทกันทำงานด้วยกันแล้วสติแตกแต่ยุคนั้นก็มีแฟนคลับผู้หญิงที่มาเสนอตัวด้วยเพราะเราดังมากๆประโมทมันน่าจะเป็นเรื่องของวัตจักรเวลาเราไปร้องเพลงเสนอมันมีทุกวงการแต่คุณสนองไหมประโมทก็มีบ้างที่คุยกับพวกพี่เขาบอกว่าสมัยก่อนถ้ามันดังมากแล้วเวลาไปร้องเพลงต่างจังหวัดมีบางคนมาถึงห้องบุกมาเคาะประตูจริงหรอประโมทมีที่เคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้มันมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นบางทีมันเหนื่อยมากส่วนใหญ่ก็จะให้พี่อาช่วยดูแลไปสมัยก่อนจิ้นกับแอนดริวกรกสันจนมีข่าวว่าแอบกิ๊กกันประโมทตอนนั้นอาจจะงงนิดหนึ่งเพราะว่าเราสนิทกันมากแล้วข่าวมันก็แรงมากแล้วทุกคนก็อยากรู้มากกว่าจริงไม่จริงถึงขั้นมีนักข่าวไปบุกบ้านหรือคอนโดมิเนียมพี่เลยประโมทบุกบ้านไม่รู้ว่านักข่าวจริงหรือเปล่าตอนนั้นผมไม่อยู่เขาบอกว่ามาจากสำนักข่าวที่หนึ่งแล้วเข้าไปขอสัมภาษณ์โมดกับแอนดริวเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าครับแม่ก็พาไปนั่งคุยเรียบร้อยเลย
แม่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันสรุปพี่โมดกับแอนดริวเป็นอะไรกันปราโมทเป็นเพื่อนที่ดีต่อการทำงานด้วยกันรู้จักแม่ไปนอนบ้านสนิทกันแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องเซ็กอะไรกันตอนนั้นโมดมีแฟนเป็นผู้หญิงปราโมทตอนนั้นยังไม่มีเพิ่งเริ่มมีแฟนในวงการตอนนั้นคบกันประมาณ2ปีซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเรากับแอนดริวกิ๊กกันก็พยายามเหมือนเอาชนะหลังจากที่เบิกกับแฟนคนนี้ทำให้โมดเปลี่ยนใจมาคบผู้ชายจริงไหมปราโมทก็จริงคบแบบไหนปราโมทก็เป็นความรู้สึกที่ดีก็คบกันนานประมาณ 5-6 ปีสมัยก่อนแฟนคลับเรารู้ไหมปราโมทมันมีความคลุมเครือแล้วผมก็ชอบความคลุมเครือแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้แคร์เราก็ใช้ชีวิตของเราตอนนั้นมีความอึดอัดไหมปราโมทมีความอึดอัดอยู่บ้างมันเป็นช่วงสับสนในชีวิตไหมว่าเราจะเลือกทางไหนปราโมทสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราว่าเราต้องทำตัวยังไงแต่ในใจเราไม่ถึงขั้นแอบไปข้างหลังถ้าเดินไปก็เดินไปด้วยกันไม่ต้องเดินนำหน้าเดินถอยหลังช่วงนั้นมีนักข่าวถามไหมปราโมทก็ถามเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาถามแอนดริวมากกว่าไงตอนนั้นกลัวกระทบภาพลักษณ์พระเอกไหมปราโมทตอนนั้นผมว่าผมหัวก้าวหน้าพอสมควรตอนนั้นเอาความรู้สึกเป็นใหญ่มากใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยคบอยู่5ปีสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปปราโมทใช่ครับครั้งแรกความรู้สึกต่างคนต่างปรับตัวที่จะจบแล้วครั้งแรกไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่ที่รู้มาครั้งที่สองหนักสุดปราโมทหนักๆครับเพราะเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเราอยากใช้ชีวิตคู่ปกติแล้วเหตุการณ์มันดราม่าผมไม่ค่อยชอบแบบนี้อยู่แล้วตอนแรกคบกันแฮปปี้มากแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปทำงานเมืองนอกปราโมทเขาไปเรียนต่อเมืองนอกเป็นรุ่นน้องเขาเรียนแล้วไปฝึกงานแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปเจอคนใหม่เป็นรุ่นแรกๆของวงการบันเทิงที่เปิดตัวเรื่องแบบนี้ตอนนั้นคุณแม่ว่ายังไงแล้วเพื่อนเราว่ายังไงปราโมทผมไม่เคยไปนั่งพูดไม่ได้ไปนั่งบอกแม่เลยไม่มีใครโง่บนโลกนี้เขาจะพูดหรือไม่พูดเขารับเราได้หรือเปล่าเราไม่ได้มานั่งพูดว่าฉันเป็นแบบนี้ผมไม่อยากให้มีคำจำกัดความที่บอกว่ารักแม่มากจากเรื่องนี้เพราะอะไรปราโมทเพราะแม่เห็นอาการเขามาเตือนสติเราแม่บอกแค่นี้เองแค่มีผัวใหม่ก็เรียกสติผมเลยอยากบอกอะไรแม่ปราโมทก็รักแม่ตอนนี้พี่เปิดใจจะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างได้ไหมปราโมทยังนะเพราะมีรอยแผลก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการจะคบใครหรือการจะเปิดใจคนที่เข้ามาในชีวิตพี่โมดต้องเป็นแบบไหนผู้ชายหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงไหมปราโมดไม่ได้คิดไว้เลยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสในอนาคตเราไม่รู้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้แสดงว่านิยามความรักของพี่มันไม่จำกัดเพศปราโมทใช่ซึ่งคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วs